สำหรับหัวข้อเทศของวันนี้จะพูดในหัวข้อว่าดีสำหรับเรามันเป็นเรื่องปกติมากที่ทุกคนอยู่ในโลกนี้ด้วยความอยากเห็นอันนั้นก็อยากเห็นอันนี้ก็อยากอยากไปทั่วอยากรวยอยากสวยอยากเก่งอยากดังอยากเด่นอยากมีแฟนน่ารักอยากมีแฟนเอาใจใส่อยากมีได้การงานที่มีหน้าตามีตำแหน่งที่ดีหน้าที่เยอะอย่างเงี้ยแต่หลายครั้งอ่ะเราจะเจออะไรแปลกๆในชีวิตอ่ะที่แบบทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ๊ยเครียดจังเลยหรือว่าแบบมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตมันแปลกๆก็คือมันไม่ราบรื่นอ่ะมันมีหัวข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอน1ใน7ข้อท่านบอกให้เราควรจะพิจารณาคือสิ่งนี้เราอยากไหมโอเคถ้าอยากก็1จุดแต่จุดที่2ที่ท่านจะสอนคือแล้วมันสมควรไหมมันดีสำหรับเราไหมเราลองมานั่งคิดดูสิว่าแค่เรียนหนังสือนะแล้วก็เครียดจนผมขาวเต็มหัวแล้วอ่ะแล้วเราจะไปหางานทำที่แบบมันเป็นงานเครียดอย่างกับเป็นงานพ่อครัวหรือเป็นงานทำเล่นหุ้นหรือเป็นงานแบบวางแบบอะไรที่แบบมันเครียดอ่ะมันต้องเสร็จทันเวลาเสร็จทันเวลาอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีนิสัยแบบนั้นบางทีอ่ะงานนั้นอาจจะจ่ายเยอะมากอาจจะทำให้เราชื่อเสียงดังด้วยแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราเราเป็นคนที่ขี้หึงขี้ฉาแล้วเราได้คนที่แบบคนสวยมาคนหล่อมาอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคบกับคนหล่อคนสวยมันก็ดีนะแต่ถ้าเราเป็นคนขี้หึงอ่ะใครมองเขาใครสังเกตเขาแล้วก็อยู่ไม่ได้รับไม่ได้โอ้ยวันวุ่นวายไปหมดก็แปลว่าคนคนนี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเรามันมีหลายอย่างมากเช่นการใช้เงินบางคนน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในการควบคุมตัวเองหรือเจอเงินเล็กๆน้อยๆก็ใช้จนหมดคือเก็บไม่เป็นเก็บไม่ได้อยากซื้อก็ซื้อจนหมดกระเป๋าเลยคนอย่างเงี้ยถ้าเจอเงินเยอะๆอ่ะคือตายเร็วเพราะจะเอาไปใช้จนหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็จะเสียหายมากเป็นหนี้ด้วยซ้ำบางทีดังนี้มันสำคัญมากที่เราจะต้องดูนิสัยตัวเองบุคลิกนิสัยตัวเองก่อนหรือว่าได้สิ่งนี้มาแล้วเราจะรับได้ไหมหลายครั้งคนอยากได้หน้าที่ตำแหน่งได้มาแล้วพูดเหมือนกันเลยโอ้ยกูไม่น่าเลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอันที่เห็นบ่อยที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนที่ทำงานร้านอาหารลูกน้องอ่ะทำงานร้านอาหารคิดอย่างเดียวเลยโอ้ยดูเจ้านายสิวันไม่เห็นต้องทำอะไรเลยสบายสบายลูกน้องทำงานให้ทุกอย่างวันนึงอยากเป็นเจ้านายบ้างแล้วเขาก็เก็บเงินทุกวันจนกระทั่งมีเงินพอไปเปิดร้านลงทุนไปเลยแสนหนึ่งอย่างเงี้ยหมดตัวเลยเริ่มทำร้านปุ๊บเริ่มเห็นว่าโอ้มันเครียดนะเรื่องภาษีเรื่องกฎหมายเรื่องหาคนงานเรื่องคนงานตีกันเรื่องลูกค้าบ่นเรื่องนู่นเรื่องนี่เครียดเลยโอ้บางคนนะไม่ใช่บางคนหลายคนด้วยซ้ำขายร้านแล้วกลับไปเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนเดิมเพราะว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าทำไมมันไม่ถูกกับนิสัยเขาไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีหรือไม่ควรมันแค่แปลว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับเราดังนี้จากวันนี้ไปพระอาจารย์ขอฝากไว้แค่นิดเดียวว่าจะคิดอะไรอ่ะอยากไม่อยากก็โอเคแต่ขอคิดอีกจุดหนึ่งคือควรไม่ควรแล้วมันจะดีกับเราไหมถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะฉลาดขึ้นทันทีแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นทันทีเพราะเราควบคุมสิ่งที่เข้ามา